สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับคนไทยที่รักทุกคนครับผมโตโน่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่โลกเราทั้งโลกต้องเจอในตอนนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อหยุดการแพร่เชื้อแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะครับผมมีชาเลนจ์มาท้าทุกคนนะครับให้ได้ร่วมสนุกกันนั่นก็คือชาเลนจ์ที่ชื่อว่าศาสตร์ความสุขปลอดโควิดนะครับคนแรกที่ผมจะท้าในการร่วมชาเลนจ์ครั้งนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือนางเอกของผมน้องนิชานั่นเองนะครับรับไปเลยศาสตร์ความสุขไปชิมช้ำครับยังไงก็ฝากละครรวมใจมนตราด้วยนะครับทุกคนครับอยู่บ้านดูแลสุขภาพให้ดีรักและคิดถึงทุกคนครับ